จใจเย็นพี่พี่ใจเย็น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 โอ้ยมันมาสมจริงนะนี่กลัวจริงๆนะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมก็ได้ครับใจกำลังครับผมสุดจริงๆผมก็ได้ยินแค่ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับพิธีกรนะครับที่จะนำเสนอความมันความบู๊ระห่ำอย่างสุดเต็มที่จริงๆให้กับทุกท่านตลอดทั้งค่ำคืนนี้ครับขอต้อนรับนักแสดงทั้ง3ท่านอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีนะครับมันเกินซะแล้วนะฮะเราพอจะเห็นแนวทางว่าวันนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ผมเชื่อว่ามีคนตกใจจริงๆนะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นครับแต่ก่อนที่เราจะนั่งพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับอีกหนึ่งท่านที่จะต้องขอเชิญขึ้นมาร่วมกับเราบนเวทีครับแน่นอนครับร่วมกับของหนังเรื่อง Bangkok Breaking นะครับผมคุณโขมก้องเกียรติโขมสิริครับกับเจ้าพ่อสายบูนะครับกระจัดฉากบูที่คนไทยชอบสุดๆนะครับขอเชิญนั่งเลยนะครับผมทุกท่านเชิญเลยอีกผมนั่งนี่เลยครับผมเปิดตัวแบบอลังการยิ่งใหญ่แล้วนะครับพี่ผมครับเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนๆมารอต้อนรับเพียบเลยครับวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณสื่อทุกคนแน่นอนนะครับพี่เรากับการที่เราจะเปิดตัวหนังเรื่องนี้ในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรอบพิเศษที่ทุกท่านจะได้ดูนะฮะอีกสักครู่ในประมาณ1ชั่วโมงตรงจะขึ้นไปอยู่ที่ชั้น6แต่ว่าสำหรับคนอื่นๆนะฮะทั่วโลกอีก190กว่าประเทศครับจะได้ชมพร้อมๆกันนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับผมบ่าย2นะครับเวลาของเมืองไทยผ่าน Netflix เท่านั้นเลยนะฮะก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นเลยครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับพี่ผมครับใครที่ไม่รู้จักกับBreaking Bangkok ครับเล่าถึงคอนเซ็ปต์คือเรื่องนี้มันเป็นมีน้องนะครับเป็นภาคแยกออกมาจากมันออกไปยิ่งเป็นซีรีส์แต่อันนี้มันถูกทำเป็นหนังโดยตัวคาแรคเตอร์วันชัยเนี่ยมันถูกนำข่าวมาแค่คนเดียวครับแค่คนเดียวมันเป็นสตอรี่ของตัวละครวันชัยที่ชื่อวันชัยยังมีเขามีความมันเป็นโลโก้ฮีโร่สำหรับที่เราใช้ภาพเป็นหน้าของผมนะเขาคือโลโก้ฮีโร่คือมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับผมไม่ได้ออกเหินเดินอากาศไปทางอาชีพกู้ภัยนะครับคือแอปเขาก็ได้ทำการฝึกฝนวิชาความรู้จากแค่กู้ภัยธรรมดามาเป็นกู้ชีพมาเป็นเมดิกมีความรู้ด้านการช่วยชีวิตในระดับเลยครับผมคราวนี้มันก็เกิดคำถามว่าเมื่อเขาเข้าไปช่วยคนแล้วมันเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นในโลกนะฮะอันตรายที่มันมาจากมันย้อนกลับมาในตัวเขาแทนที่เขาจะต้องกู้ภัยคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องกู้ภัยตัวเองหรือนำพาพวกที่เหลือไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตธรรมดาแหละครับต้องพากันฝ่าไอ้นรกเมืองเทวดาเนี่ยไปได้ยังไงเรียกว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดให้ได้ตลอดทั้งเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้คือไล่ล่ากันฝ่าฟันเจอกับอุปสรรคต่างๆนะฮะโดยคุณเวียวันชัยที่มาจากซีรีส์คนเดียวนะฮะที่ชื่อเรียกว่าเป็นสปินออฟใช่ไหมเป็นภาคแยกจากซีรีส์ที่มาใช่ครับทำไมต้องทำเป็นภาคแยกไม่อยากจะทำเป็นหนังเรื่องใหม่ขึ้นมามันมีความต่อเนื่องยังไงครับคือเราคุยว่าตัวละครวันชัยเนี่ยมันคงน่าสนใจคือหนึ่งด้วยอาชีพกู้ภัยเนี่ยอาชีพกู้ภัยเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเป็นดับเพลิงเป็นในวันๆเป็นอะไรเป็นหน่วยใดแต่ว่ากู้ภัยในเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายกลุ่มหลายประเภทหลายกลุ่มนะฮะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็อาชีพเนี้ยผมว่ามันเป็นอาชีพเฉพาะของคนเราคนไทยที่มันยังมีความตัวละครตัวนี้มันยังน่าสนใจอยู่ในแง่ของมันเขาเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์จิตใจดีอย่างเงี้ยจริงของเรื่องนี้เลยแหละว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่กลัวฮีโร่ที่มันยังมีความหวาดกลัวก็ถ้ามันเจออะไรที่มันบีบรัดขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเขาต้องกลัวแต่การที่เราจะชนะความกลัวได้แล้วถ้าเป็นไปตามนั้นนะถ้าเราช่วยคนอื่นได้ด้วยน่าจะมีตอบอะไรสำหรับคนดูปัจจุบันได้มากกว่าว่าทางการอะไรอันตรายผู้ชักหลายอย่างถ้ามีคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าทุกคนมันก็หวาดกลัวกันแหละแต่ถ้ามันไม่ยอมแพ้แล้วมันช่วยคนอื่นได้ด้วยเดินมาจากหลักๆชาติถ่ายลงสุดยอดครับคุณเบียร์ครับ
ตัวละครวันชัยก็ต่อเนื่องมาจากซีรีส์นะฮะในที่แบงคอกก็คือมาแบบว่าก็คือแรกๆคุณเป็นกู้ภัยใช่ไหมกู้ก็จะกู้ภัยแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือมีผลในการอัพเลเวลหรือไปฝึกทักษะเพิ่มเติมก็กลายเป็นกู้ชีพหรือว่าเมดิกหรือว่าแพทย์ที่อยู่นอกโรงพยาบาลก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพัฒนาของตัวละครพอสมควรนะครับตอนที่เป็นซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นหนุ่มพิสารต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่กรุงเทพโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมืองหลวงศรีวิไลของเราเนี่ยมันมีอีกหลายมุมอีกหลายอย่างที่มันก็ค่อนข้างน่ากลัวก็ยากจะคาดเดาแต่พอมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยตัววันชัยก็เหมือนอยู่ในกรุงเทพมาสักระยะหนึ่งทำงานเป็นผู้ชีพจนไปเรียนต่อเป็นผู้ภัยแล้วเป็นผู้ชีพแล้วก็นั่นแหละฮะจากที่เห็นในตัวอย่างมันก็เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนหนึ่งไอ้การที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีก็ไม่ได้ดูตามนักการเรือว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายนะตอนนั้นทำให้เขาเลยทำให้เรื่องโรงงานบาดเจ็บถูกพักงานเป็นไรเดอร์ครับผมในประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวก็นำพาเขาไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ถูกร่างเข้าไปเหมือนนรกแล้วก็ขอตัวรอดประมาณนี้ครับระหว่างทางก็ไปเจอกับน้องไม้เป็นไรเดอร์หน่อยครับก็จริงๆเป็นการเจอกันที่เก็บไว้ล่าไปทาไข่มุกมันมีตัวนำพาเรื่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงครับจุดเชื่อมของเมจิกกับวันชัยคือชาน้องไข่มุกค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคนที่รู้จักอะไรกันมาก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราถูกนำไปสู่เหตุการณ์เดียวกันใช่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบความวุ่นวายความต้องเอาชีวิตรอดอะไรกันในนั้นค่ะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้ผูกพันกันเลยค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยวันชัยอ่ะเป็นคนเขาไปจีบหรือเปล่าไม่จีบไม่คือแต่แบบนี้ก็เครียดอยู่แค่มาส่งชาไข่มุกนะฮะค่ะโอเคคือเหมือนแบบพอผมเป็นไรเดอร์ใช่ไหมฮะแล้วตัวเมจิกแล้วก็โทรสั่งชาไข่มุกผมก็ไปส่งปกติผมก็ส่งของทุกวันอ่ะวันนี้เป็นวันที่โชคร้ายแล้วกันหรือโชคดีก็ไม่รู้ก็ไปส่งให้กับคุณพยาบาลแล้วก็ดันไปเจอคนนู้นเจอคนนู้นคนนี้แหละค่ะคนนู้นก็วุ่นวายเลยฮะโอ้วุ่นวายเลยสวัสดีครับพี่ดูครับผมพี่แทบจำไม่ได้เลยนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรียกว่าพลิกโฉมจริงๆพลิกบทบาทเลยปกติพี่เป็นคนก็อย่างที่เราเห็นเรียบร้อยเป็นคนดีแต่ว่าพี่โขมจะเป็นคนที่เน้นเลยนะแต่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นตัวร้ายนะตัวร้ายใช่ไหมครับพี่ลายครับหรือมีสับสนในตัวใช่ไหมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชนิดหนึ่งวิชาชีพคืออะไรครับสังหารสังหารผมในเรื่องผมก็ยังคิดอยู่นะผมยิงทิ้งทั้งสองคนก็จบแล้วไม่ต้องหลับหนังก็จบเลยนะได้แต่มันมีเหตุมีผลแล้วครับทั้งหมดในโลกนี้มันจะมีผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรียกว่าเป็นทิพย์แมนที่แบบพอมีจรรยาบรรณอะไรอย่างนี้ไม่ครับไม่มีต้องไปดูเองผมไม่อยากสปอยล์แต่เขามีอายุไงเข้าใจครับไม่มีใครคิดเหมือนเดิมตลอดชีวิตหรอกเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเขาก็ต้องนึกอะไรขึ้นได้ในชีวิตครับคนทุกคนที่เราอาจจะมองว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนเลวมันคงคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่ไม่มันทุกคนก็จะมีหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงครับตัวละครอีกหลายๆท่านที่นั่งอยู่หน้านี้ครับมีเหตุมีผลหมดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอะไรมีทุกคนนะครับมันเลยยาว2ชั่วโมงนะครับมี2อย่างอยู่ในตัวเลยครับนะครับผมสรุปนี่ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกของพี่นะใช่ครับคือส่วนมากผมตั้งแต่เกิดมาเวลาคนมาเสนอบทก็จะเป็นผู้ถูกกระทำอะไรหน้าตาไม่น่าจะไปทำอะไรใครได้ก็มีคุณโขมเนี่ยแหละครับที่คิดว่าน่าจะทำอะไรได้เลยจับเปลี่ยนโฉมเลยแต่งหน้าประมาณกี่ชั่วโมงครับก็จะได้สปอร์ตนะสองชั่วโมงทุกครั้งทุกคิวทุกคิวว้าวมีเย็นมีนานกับผมนะเอาไปไหนแล้วมีนานกับตัวละครอีกเยอะครับครับนี่มีนะโอ้โหใช่ไหมฮะคุณพร้อมก็เห็นอะไรในตัวพี่ดูแล้วถึงได้จับมาเล่นเลยนานจนผมคิดว่าน่าจะผ่าตัดอะไรไปเลยทำหมันเลยก็ได้ชอบครับชอบจริงๆแล้วว่าเราชอบการแสดงพี่ดูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็นี่แหละครับมันก็เป็นคำถามว่าเราก็มักจะคุ้นเค
คยพี่หนูในภาพนี้ในภาพพิธีกรจอบใจในภาพใดๆต่างๆมานานเนี่ยครับนี่ผมเห็นพี่หนูจากไอจีบ้างจากอะไรที่แบบคือพี่หนูจะมีกิจวัตรอีกด้านหนึ่งที่ทักๆเยอะนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์ยิงปืนต่อยมวยอะไรเงี้ยฮะก็เราก็รู้สึกเออว่ะมันน่าสนุกดีถ้าคือในแง่การแสดง 100% อยู่แล้วผมรู้ว่าผมจะพาตัวละครตัวนี้ไปในมิติที่มันสมควรดีที่สุดได้แน่ๆหน้าที่ผมคือทำยังไงให้พี่ดูสัญญาไม่เป็นดูสัญญาอย่างที่เราเคยเห็นกันเพราะสำหรับผมมันการปรากฏตัวของเขาในหนังแอคชั่นมันเป็นเซอร์ไพรส์ตอนติดต่อไม่ได้บอกนี่นะตอนแรกคุยไว้ไงมาบอกตอนมาฟิตติ้งอ่ะว่าใส่ให้เป็นไหมใส่เสร็จแบบใจผมนะคิดในจ้างใครก็ได้ดีกว่าไม่เป็นกูวะเขาคิดไว้แล้วแต่เขาไม่ได้บอกดีไม่มีใครจำได้ครับตอนแต่งฟิตติ้งเสร็จไม่มีใครจำไม่ดูได้ในกองใครเลยมั่งกองมั่งแซ่บแบบนั้นก็ไม่มีใครจำได้ครับไม่เจอแบบไม่เจอตอนเช้าที่ไปดูมาด้วยสภาพปกตินะพอแต่งเสร็จแล้วเดินไปเดินมาเขาจะมีคนถ่ายไปแล้ว 20% ใครที่เข้าฉากใหม่ๆยังถามว่านั่นใครนี่เหรอพี่จริงเหรอพี่ได้ข่าวเพื่อนพี่ไปเยี่ยมพี่กองยังจำไม่ได้เลยพี่พีมลำเพลิงเนี่ยเล่นในเรื่องนี้ผมจ่ายเสร็จผมก็เดินไปเจออ้าวพี่วันนี้มาเขียนบทหรือว่ามาแสดงมาแสดงแล้วก็เดินไม่ได้เขียนกันเลยเออแบบนานๆห่างเหินวะผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันวิ่งกลับมาวันดีไม่ดูผมวิ่งพี่เหรออะไรเงี้ยโอ้ยงั้นจริงสุดจริงๆสุดจริงๆครับอันนี้ผมถือว่าภูมิใจทำสำเร็จทำสำเร็จจริงคือสามารถที่จะพลิกโฉมได้ขนาดนั้นนี่คือไม่ธรรมดาแต่ขอย้อนกลับไปที่เรื่องชากรมไข่มุกนี่เลยยังผมยังเข้าใจนิดนึงนะทำไมเรื่องมันจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้มันมีความพิเศษหรือความอะไรไหมหรือว่ามันเป็นแค่แบบอาชีพหนึ่งที่เริ่มเป็นมันมาจากตัวละครเลยตัวละครแต่ละคนเขาก็มีที่ทางในการที่จะไปรู้กันนะฮะตอนนี้เมจิเนี่ยในสตอรี่เนี่ยประวัติของเมจิคือเป็นนางงามแคตาลูนางงามแคตาลูนางงามมีเนี่ยมันมีตอนนี้บอกว่าเป็นนางงามแคตาลูประจำอำเภออ๋อโอเคคือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่นุ่มนิ่มที่สุดครับผมที่ผมจะพาไปเจอกับความระเบิดโอเคต้องเรื่องในตอนท้ายเอาใช่ไหมแหววถ่ายเพราะฉะนั้นว่ามันต้องถูกเริ่มต้นจากอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดครับเราก็หากันนะตอนนั้นเราก็หากันเราเป็นอะไรบุ้มมันเท้าบุ้มเป็ดอะไรเงี้ยมันก็แบบหาลงไข่มุกเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องแบบสาวชอบกินสาวชอบกินแน่ๆคือแล้วก็เหตุมันเกิดจากการสั่งชาลงไข่มุกครับและมันก็พาตัวละครไปยาวครับผมคะกินจริงๆไหมนะกินจริงไหมจริงๆก็กินค่ะจริงก็ชอบแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เริ่มคิดละเริ่มแบบเอ๊ะความทรงจำต่อชาไข่มุกมันเริ่มเปลี่ยนไปคือมากขึ้นกับการเล่นเป็นแอคชั่นฟิล์มเป็นครั้งแรกของน้องใหม่เป็นยังไงบ้างครับต้องเจอครั้งแรกก็สุดเลยจริงค่ะการเล่นสไปร์แอคชั่นครั้งแรกก็เจอพี่โหดเลยก็เจ้าพ่ออีกแล้วใช่เจ้าพ่อเลยจริงๆเป็นความประทับใจมากค่ะหนูดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็สนุกมากใช่ไหมคะพี่ดุ๊กไม่รู้ไปครึ่งเรื่องไปขอพี่โขขอรู้ยิงใครสักคนท่านอยู่วิ่งจนหอบแล้วเนี่ยนี่ก็ยังเดียวเลยใช่แต่ว่าสนุกค่ะแบบสนุกจริงกองนี้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแอคชั่นหลายๆอย่างมันแบบมันสุดๆอ่ะมันสะใจมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนเหมือนเราแบบจับมือไปด้วยกันแล้วก็โดดลงไปในซีนแล้วก็ตุ้ง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 สนุกค่ะมันกับการที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอพวกนี้อ่ะเราสามารถเตรียมตัวได้ไหมหรือว่ารอแบบว่าได้เนี่ยได้ความฟิตร่างกายต้องมีการฝึกฉากกู้อะไรค่อนข้างจะเยอะไหมสำหรับหนูวิธีการเตรียมการหนูสำคัญมากเลยค่ะหนูต้องนอนเยอะๆแล้วก็อันนี้สำคัญจริงๆนะคะไม่เพราะว่าร่างกายมันใช้ร่างกายเยอะเนี่ยพี่หนูเรื่องเนี้ยหลับในกองเยอะที่สุดจนน้องใหม่เหมือนเขาไปเต้นอะไรมาแล้วเขานอนดึกมากใช่แต่ว่าใช้ร่างกายเยอะจริงๆค่ะเรื่องนี้แต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ทุกคนก็เหมือนซัพพอร์ตมากมากเทคนิคอะไรแบบดีมากๆค่ะสนุกมากๆนี่แหละครับพี่วีวะครับมีแนะนำน้องบ้างไหมครับในการเล่นหนังแอคชั่นคือเอาตัวเองยังยากเลยครับก็คือเล่น
ด้วยความที่เมียยังเหนื่อยคนอื่นจะยังไงคือประโยชน์มันถ่ายนะกลางวันนะ 50% ครับแล้วกลางคืนจริงๆประมาณ 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราถ่ายทำแล้วเนี่ยบางทีเรานัดกอง 5:00 น. 6:00 น. เลิก 5:00 น. 6:00 น.แล้วก็ต้องฟิตแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนการใช้ชีวิตเธอไปดูหัดนอนบ้านออก 5:00 น. ต้องหัดนอนตอน10:00 น. ถึงเที่ยงเลยได้ด้วยเพราะเดี๋ยวก็คืนจะอยู่อย่างนั้นอ่ะต้องเติมพลังใช่ไหมกับการที่เราต้องเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนแล้วก็ตื่นมาปูตอนเช้ามันเป็นยังไงบ้างครับสะใจดีสะใจดีโอ้โหไม่รู้อะไรคือด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ชีวิตรอดอยู่แล้วเนาะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอินสตาแกรมเราใช้ชีวิตตรงคอนเซ็ปต์ชีวิตรอดเหมือนกันต้องรอดจริงๆพี่โคมครับแต่ถามว่าในหนังเรื่องนี้คือจะมีการถ่ายซีนที่เรียกว่าเป็นลองเทคกันถึงค่อนข้างเจอหลายซีนอยู่เหมือนกันนะครับครับก็อะไรทำไมต้องมีลองเทคคือเราแค่รู้สึกว่าไอ้เวลาการถ่ายลองเทคมันคือการเห็นเรียวของโปรดักชันนักแสดงทุกองค์ประกอบซึ่งมันต้องมันสดว่าในความเป็นหนังแอคชั่นนะการได้เห็นอะไรที่มันลองเทคได้เนี่ยมันเป็นงานคราฟต์แบบมันเป็นงานที่มันกำลังบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งใจนำเสนอสิ่งนี้ครับว่ามันกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องฝึกแล้วฝึกอีกมันต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกและอย่างไอ้ในเรื่องเนี่ยมันเราจะได้ดูฉากลองเทครถไล่ล่าที่เป็นแอมบูแลนซ์ของพวกนี้แล้วก็มีรถที่ผู้ร้ายไล่ล่ากันมาเนี่ยฮะแล้วมันก็กล้องก็จะยาวไปจนถึงเข้าไปในตัวรถแอมบูแลนซ์ซึ่งจะต้องเจอนักแสดงเหล่านี้จริงๆแล้วก็เกิดการยิงต่อสู้กันอะไรเงี้ยเพราะต้องมันต้องประกอบไปด้วยความเร็วของนักแสดงจริงๆความปลอดภัยต้องมาแบบแรก3เอฟเฟคทั้งหมดที่มันต้องถูกจังหวะอะไรเงี้ยทั้งหมดมันเลยเป็นเรื่องของการท้าทายการทำงานดูเพราะว่ามันถ้าเราทำได้เรามันน่าจะเป็นของขวัญสำหรับการทำงานให้ไม่ใช่แค่ตัวผมผู้จัดนะทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนที่แบบที่พอมันทำได้พอมันซ้อมทุกคิวไม่ว่าจะสตาร์ทรถกล้องทั้งหมดมันต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวครับผมจะเป็นคนควบคุมความเร็วเป๊ะรถกล้องมันก็จะต้องโฟลโล่ตามคันนี้ให้ได้ประเด็นคือออกขวาชนตึกออกซ้ายชนกำแพงอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างลุ้นระทึกเหมือนแต่ว่าทั้งหมดมันถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะมันถูกดูแลโดยทีมสตาร์ทที่ถูกแล้วถูกอีกดูแล้วถูกอีกมีความสามารถแล้วสามารถอีกการดีไซน์รถเหล่านี้ที่เราจะถ่ายทำมันขึ้นมาด้วยยังไงอะไรเงี้ยฮะถึงแม้กระทั่งการคนที่ฝึกพี่เวียให้ขับรถเนี่ยก็คือพี่หนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเขาเป็นสายทริปเบอร์หนึ่งอยู่แล้วทริปเบอร์ตรงไม่เป็นใช่พี่เวครับเล่าถึงการทำหนังกับพี่หนึ่งนะแล้วก็ทีมสตันด้วยเป็นไงบ้างผมบอกพี่หนึ่งครับที่พี่หนึ่งต้องมาก็ได้นะพี่ยังไงเราเป็นอยู่แล้วครับรถเองนะไม่ฮะคือด้วยความที่เอางี้ผมไปถ่ายเสร็จซีนไล่ล่ารถเนี่ยเพราะจริงๆเราควรจะปิดกล้องได้แล้วเพราะว่ามันใช้เวลาถึง 50% ของคิวในการถ่ายทำเพราะเราไล่ล่ากันด้วยความที่มันต้องการนี่ด้วยความที่มันไม่ง่ายด้วยความที่ผมต้องมีฉันต้องขับเองเยอะพอสมควรแล้วพี่หนึ่งก็ต้องมาคอยควบคุมความถูกต้องความปลอดภัยครับเขาพูดเหมือนเขาทำง่ายอะพี่แล้วเมียก็แค่แบบตรงนี้หมุนไปพี่ไปนะพี่อะไรนี่แต่ว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็สวยงามถึงมาได้เซฟตี้ 100% ครับผมแน่นอนครับได้มีการขับรถหรือว่าสุดท้ายได้มีการยิงปืนเดี๋ยวเขาบ้างไหมเอ้ยจริงๆก็ต้องรอดูในเรื่องนะรอดูนะไอ้จริงๆตัวละครเมจิหนูว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นสีสันเหรอเป็นไม่สีสันเหรอเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวแทนผู้ชมละกันเป็นคนธรรมดาที่สุดในเรื่องนี้ละกันค่ะเขาก็มีดันเนมิกของเขาก็อยากให้เราติดตามกันในเรื่องครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนอกจากซีนบูธต่างๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของเซตแล้วก็โลเคชั่นต่างๆครับนี่เรื่องเป็นยังไงครับพี่โคมคือเราต้องการปิดเมืองหนึ่งซึ่งเราอยากเราไม่ได้อยากใช้
ผมก็เกาฟิล์มสร้างขึ้นมากำลังนี้เลยใช่ไหมครับนี่คือเซตเหรอใช่นี่คือเซตครับว้าวเราต้องการเมืองเมืองหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยมันเป็นเมืองเหมือนไข่ดาวที่มันเป็นย่านพูดง่ายคือย่านสลายย่านที่มันมีอาชญากรรมมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นเยอะแยะกลางเมืองซึ่งล้อมไปด้วยความเจริญมากมายแต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นแห่งสำคัญที่มันเกิดเรื่องเกิดราวกินพื้นที่มากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในนั้นตอนนี้ไอ้ที่นี้มันคือโลเคชั่นสำคัญเรื่องเราซึ่งเราก็คุยกันถึงมันก็หากันหลายที่แน่ๆครับไอ้การทำงานแบบนี้การสร้างเมืองให้มันเละเทะขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถไปพึ่งพิงกับบ้านคนจริงๆที่มีคนใช้ชีวิตอยู่จริงๆได้ครับก็เลยต้องหาพื้นที่ล้างและเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ในการถางต้นไม้เซตอัพมันขึ้นมาทั้งหมดไหมทั้งหมดนี่คือฉากหมดเลยว้าวนี่คือความนี่คือทั้งหมดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายว่าตอนเข้าไปอ่ะผมยังสงสัยว่าเฮ้ยเราหาที่ไม่เจอได้เพราะผมคิดว่าทำไมเทศบาลเขาไม่ดูแลเลยวะตรงนี้มันทำไมแย่มากอะไรเงี้ยจะไปฟ้องอยู่แล้วนะไม่ใช่แล้วทีมงานก็มาเล่าบอกว่าพี่ครับผมมาหลายวันก่อนที่จะมาเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับทั้งหมดที่พี่เห็นเนี่ยของเราหมดเลยครับโอ้โหหมดเลยทั้งหมดเซตขึ้นมาทั้งหมดอยู่ชานเมืองไหมอยู่กรุงเทพชานเมืองครับชานเมืองคือเขาสะอาดนะฮะไม่ได้เป็นนี้นะฮะตอนนี้คือเก็บเรียบร้อยแล้วนะไม่เขาเดิมเขาก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเราเนี่ยทำจนมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเก็บคืนให้เหมือนเดิมครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะเราก็นี่จะเป็นการทำงานกับNetflix เป็นครั้งแรกของพี่ดุลนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะจ้างก่อนหน้านี้มันสนุกใช่ไหมเผื่อนั่งอยู่แถวนี้จะได้เออแน่นอนสนุกมากครับครับน่าชื่นชมมาตรฐานน่าชื่นชมทั้งต้องชมทั้งทีมงานของก้องเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ชมทั้งกติกาหัวใจของ Netflix ที่มาตรฐานปลอดภัยทำงานเนี่ยมีความสุขมีกติกาสมมติเราเป็นนักแสดงเด็กน้อยน้องยูเคในนั้นขนาดตอนนี้โตแล้วน้องยูเคยืนหน่อยดิครับนี่โตแล้วนะเราถ่ายตอนเขาเป็นเด็กอะครับตอนนี้เขาโตแล้วครับเราเพิ่งจะได้ฉายถ้าฉายช้ากว่านี้หน่อยเขาจะมาเป็นตัวทำงานก็จะมีกติกาว่ามีเด็กน้อยจะต้องมีที่พักให้เด็กแล้วเด็กต้องได้นอนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาเต้นเด็กอดนอนเก่งไว้นี่งานดึกงานดึกเขางานเยอะแล้วมันเยอะนะแต่เซฟตี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแน่นอน 100% อยู่แล้วครับฉากที่เป็นล็อกเทคที่ดูได้อยู่ด้วยไหมครับอยู่เลยครับอยู่เลยหลักเลยผมคือพูดที่ต้องทำสิ่งนั้นเลยนะครับพี่คือหนักสุดเลยในตอนนั้นครับจริงๆคิวอยู่ที่ผมเลยครับไอ้นี่มันขับไปแต่เปิดประตูเมื่อไหร่อยู่ที่ผมแล้วผมรอคิวแบบพลาดไม่ได้เลยจริงกดดันไหมพี่มากครับมากแต่ข้อดีคือเราซ้อมเยอะครับซ้อมแบบแล้วก็เหมือนแบบวันนั้นเขาเหมือนทีมงานรอว่าถ้ามันถ่ายไม่ได้เราก็จะไม่ถ่ายฉากอื่นเลยก็อยู่ตรงฉากนั้นไปเรื่อยๆวันนั้นเต็มๆเขาเตรียมใจไว้อย่างนั้นแล้วนะหลังจากที่ซ้อมมาหลายวันสุดยอดครับตื่นเต้นอยากดูกันเยอะครับอยากดูไหมฟังแค่นี้ตื่นเต้นสุดๆเลยครับผมช่วงนี้อยากให้คุณผมนะฮะฝากภาพยนตร์เรื่อง Back of Breaking ฝากรบเมืองเทวดาครับครับผมก็มายืมคำพี่ดูนะช่องน้ำท่าอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็มาขับเน้นอะดรีนาลีนกันครับกับภาพยนตร์เรื่องฝากด้วยครับกับ Back of Breaking ฝากรบเมืองเทวดานะครับฉาย26กันยายนนี้ในแต่วันนี้เราดูกันที่ในโรงก่อนจัดไปครับผมเชิญกระเวียครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจสำหรับงานเปิดภาพยนตร์ของเรานะครับ Back of Breaking ฝั่งของเมืองเทวดาก็เชื่อว่าทุกคนต้องได้รับความบันเทิงแน่นอน 100% นะครับขอโม้นิดนึงนะฮะฟุตเทจเรา7ชั่วโมงนะฮะพี่ดูแต่เราตัดมาให้ทุกคนได้ชมนะฮะในโรงภาพยนตร์แล้วก็ในฟิล์มเท่านั้นเนี่ย2ชั่วโมงกว่าฉะนั้นเนี่ยพี่ดูบอกผมว่าไม่มีตกท้องช้างแน่นอนแน่ทุกคนด้วยครับพี่ผมครับนะจะติดพนันนะมาครับไปเลยครับค่ะก็ฝากด้วยค่ะ Back of Breaking ฝันนรกเมืองเทวดาค่ะเป็นแอคชั่นแรกๆของหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่โปรดักชั่นอลังการงานสร้างมากจริงๆถ้าใครคาดหวังแอคชั่นที่มันระทึกสะใจอะดรีนาลีนหลั่งเนี่ยเรื่องนี้คุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะไปครับ
ไปดูครับยืมคำที่โขบไปยืมมาอันนี้คือคำนี้ชอบมากพี่โขบบอกว่าผมไม่ได้เก่งในการทำหนังลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนคิดมากปวดหัวเขาแค่อยากให้คุณปล่อยใจปล่อยให้สมองว่างๆลืมงานที่เหน็ดเหนื่อยลืมวิถีชีวิตที่อาจจะทำให้คุณมีความทุกข์บ้างสุขบ้างอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีความสุขกับสองชั่วโมงนี้เพลิดเพลินตื่นเต้นสนุกสนานระลึกใจมีความสุขกับมันอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าคุณได้แน่ๆขอแค่เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนครับขอบคุณครับเข้าห้องน้ำครับขอบคุณที่ท่านลงไปดูรอบนี้นะครับสักครู่นี้ครับเราจะขึ้นไปดูหนังที่ชั้น6นะครับผมที่นี่นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่รออยู่นะครับแน่นอนครับเรียกว่าเป็นหนังที่หลายๆคนรอคอยมานานกับภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามครับอย่าลืมนะฮะรับชมพร้อมกันได้เลยนะฮะ26กันยายนนี้ครับพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับผมที่